กรมชลประทานระบุภาพรวมน้ําในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศมีเพียงพอใช้นะครับสั่งเฝ้าระวังแตกเขื่อนใหญ่ที่มีน้ํามากพร้อมกับมีการเร่งพล่องน้ําเพื่อรองรับน้ําฝนนอกจากนี้นะครับก็ยังคงการระบายน้ำสี่เขื่อนหลักของลุ่มน้ําเจ้าพยาเพื่อรักษาระดับน้ําหน้าเขื่อนเจ้าพยาให้เพียงพอสําหรับส่งเข้าพื้นที่เพาะปลูกนายทองเปลวกองจันทร์รองอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยว่าปริมาณน้ําในอ่างขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั้งประเทศขณะนี้มีปริมาณรวมกัน41,890ลน้ปปานลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ56ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเพียงพอใช้ตลอดฤดูฝนนี้และยังรองรับน้ำได้อีกกว่า33,300ล้านลูกบาทเมตร แต่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังแดแห่งเนื่องจากมีปริมาณน้ํามากคือเขื่อนกิ่วคอหมาเขื่อนน้าพุงเขื่อนลาพระเพลิงเขื่อนอุบลรัฐเขื่อนป่า,าศักดิ์ชลสิทธิ์เขื่อนทับสลาวเขื่อนกระเสียวและเขื่อนหนองปลาไหลและได้มีการสั่งการให้ลดระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีก ส่วนน้ำในสี่เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ1 1 3 0 3ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า13,500ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทางกรมชลประทานและการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงระบายน้ำจากสี่เขื่อนหลักรวมกันวันละประมาณ30.65ล้านลูกบาทเมตรรักษาระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยาเพื่อการบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งของแม่น้ำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ําสายหลักต่างๆยังคงต่ํากว่าตลิ่งค่อนข้างมากเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกน้อยลงโดวยวันนี้ครับปริมาณน้ําไหลผ่านในแม่น้ําเจ้าพระยาอยู่ที่542ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ําต่ํากว่าตลิ่ง7เมตร6เซนติเมตรและมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่311ลูกบาทเมตรต่อวินาที